จุดมุ่งหมายของเราในวันนี้นะคะก็คือไปที่ Avalanche Lake ค่ะและเราจะไป have lunch กันที่นั่นแล้วเราก็เริ่มต้นกันที่ Trail of Sida ค่ะการเดินในเทรลนี้นะคะถือได้ว่าระดับความยากเนี่ยอยู่ที่ประมาณกลางๆนะคะไม่ยากไม่ง่ายค่ะระยะทางไปกลับนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 5.9 ไมล์หรือว่า 9.4 กิโลเมตรค่ะในช่วงการเดินในช่วงแรกๆนะคะเขาก็จะมีทางไม้ให้เดินเนี่ยถือว่าสะดวกมากเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีรถเข็นหรือว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าหรือว่าเด็กๆก็สามารถที่จะมาเดินในช่วงแรกๆได้นะคะจุดนี้นะคะก็จะเดินไป 1.8 ไมล์ก็มันเป็นแค่วันเวย์เท่านั้นนะคะความสูงนี่ไม่สูงมากเลยนะเดินแบบชิวๆจริงๆแล้วเคยมาเดินที่เทรลนี้ครั้งที่แล้วที่มานะคะแล้วก็อยากจะกลับมาเดินอีกเพราะว่าชอบที่นี่เห็ดเยอะมากมันชุ่มชื้นนะคะมันเย็นแล้วก็ระหว่างทางนี่คือแบบสวยมากจริงคือก็ต้องบอกนะคะว่า Avalanche Lake Trail เนี่ยเป็นเทรลที่ป๊อปปูล่ามากๆสำหรับที่ Glacier National Park นะคะเพราะด้วยเส้นทางในการเดินมาถึงที่เลคนะคะก็มีวิวที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นลำธารน้ำตกนะคะให้เราได้พักผ่อนระหว่างเดินทางมาที่เลคซึ่งก็รวมไปถึงการเดินทางมาถึงที่เลคก็ไม่ได้มีความชันอะไรมากมายนะคะบางครอบครัวนะคะเขาก็พาเด็กๆมาเดินเที่ยวด้วยนะคะจะบอกว่าคือบางคนเนี่ยเดินเร็วมากเร็วกว่าเราอีกสงสัยเมื่อเช้านะคะก็คงจะเติมพลังกันมาเยอะบวกด้วยความว่าอยากจะเห็นทะเลสาบเร็วๆนะคะเลยมีความตื่นเต้นเดินเร็วมากเราเดินกันมาเรื่อยๆนะคะพอรู้ตัวทีก็คือใกล้ถึงทะเลสาบแล้วค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงนะคะเราก็เจอเจ้าถิ่นที่สวนกันมาพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวเป็นผู้มาเยือนที่ดีนะคะโดยการรักษาระยะห่างอย่าเข้าไปใกล้เขาแล้วก็อย่าไปรบกวนเขานะคะซึ่งมันเป็นอันตรายต่อเราด้วยค่ะก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าให้อาหารค่ะเราเป็นผู้มาเยือนก็ได้แต่ยืนมองไกลๆนะคะแต่อย่างน้อยก็ขอถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกสักนิดนึงแล้วกันที่เราเดินมาได้กันประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็หาที่ร่มๆในการทำปิกนิกของเรา
แต่คือจะบอกว่าแล้วแต่คนเนาะระยะเวลาของการเดินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเดินเร็วมากชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วมันแล้วแต่คนนะคะก็สำหรับเราคือเดินช้านิดนึงโมแต่ถ่ายรูปชมนกชมไม้ชมโน่นชมนี่ชมนั่นไปเดินเล่นในลำธารมันก็เลยอาจจะใช้เวลากว่าคนอื่นหน่อยสำหรับเราคือการได้ไปถึงจุดมุ่งหมายแล้วก็ได้ไปนั่งชมวิวชิลๆแล้วก็ได้นั่งเก้าอี้ที่เราพกพามารวมไปถึงการทำอาหารกลางวันง่ายๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดอย่างนึงเลยนะเราสามารถที่จะเอาซาลาเปาเตาแก๊สมาทำอาหารกลางวันของเราได้นะคะแต่สิ่งที่ทำไม่ได้แล้วก็เป็นกฎระเบียบของทางอุทยานแห่งชาตินะคะก็คือการก่อกองไฟจากพื้นดินค่ะซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าภายหลังได้เรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เคร่งครัดมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเตาแก๊สแบบมีหัวเปิดปิดเนี่ยเราก็สามารถที่จะพกพาแล้วก็นำมาใช้ทำอาหารกลางวันของเราได้ค่ะและแน่นอนว่าอาหารมื้อกลางวันสุดพิเศษในวันนี้นะคะมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากนี่เลยค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแต่ถ้ามากับปลากระป๋องเนี่ยจะถือได้ว่าเป็นอะไรที่ครบเซตสำหรับอาหารป่ามากเลยนะคะมาม่าอาหารราคาหลัก2เหรียญคือหลักล้านเสียฉีดสปรีนซะสปรีนเราใช้เวลาอยู่ที่เลทประมาณเกือบชั่วโมงนะคะแล้วเราก็เดินทางกลับด้วยเส้นทางเดิมค่ะทั้งที่สองข้างทางเราจะเคยเดินผ่านมาแล้วนะคะแต่ด้วยลมที่พัดเย็นๆและอากาศที่แสนสบายมองยังไงก็ไม่เบื่อเลยจริงๆค่ะถึงแม้ว่าการกลับมาในครั้งนี้นะคะเราแทบจะไม่เจอเหตุที่ขึ้นตามระหว่างทางตามที่เราตั้งใจไว้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศในช่วงที่เราไปยังชื้นไม่มากพอค่ะแต่การเดินป่าที่ Avalanche Lake เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งในเส้นทางที่เราชอบที่สุดเสมอค่ะI'm not afraid to die.
เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ Virginia Falls นะคะซึ่งระยะทาง 4.5 กิโลจากที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าต้นไม้เนี่ยถูกทำลายจากการไหม้ของไฟป่าไปเยอะมากเพราะที่เซนต์แมรี่นะคะเป็นพื้นที่ใน Glacier Natural Park ที่เคยประสบกับไฟไหม้ป่าหลายครั้งค่ะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าไม้หนาทึบและอากาศก็แห้งในช่วงฤดูร้อนนะคะจึงทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและหนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าที่สำคัญในพื้นที่นี้นะคะก็คือ Reno Creek Fire ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี2015ค่ะไฟป่ารอบนี้นะคะลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็เผาพื้นที่ไปกว่า 4,000 เอเคอร์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในบริเวณนี้เรายังพบเห็นกับต้นไม้ที่มีลักษณะสีสันสวยงามตัดกับต้นสนที่โดนไฟไหม้จนไม่เหลือใบแล้วนะคะนั่นก็คือต้น Fireweed ค่ะที่ได้ชื่อว่าต้น Fireweed นะคะเป็นเพราะว่าเขาเป็นพืชชนิดแรกๆค่ะที่สามารถที่จะเกิดขึ้นและเจริญเติบโตรวมไปถึงแพร่กระจายในพื้นที่ที่มีไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็วค่ะก่อนจะไปถึงสะพานที่ข้ามไปชม St. Mary Fall นะคะเราก็เจอเจ้าถิ่นอีกแล้วค่ะคือคิดว่าน้องน่าจะมาหาของกินแหละเพราะว่าด้วยความว่าตรงนั้นน่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะแล้วบางคนก็อาจจะให้อาหารน้องอ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะให้อาหารเขาค่ะเพราะมันจะเป็นการไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขานะคะทำให้ไม่สามารถหาอาหารกินตามธรรมชาติแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะเป็น St. Mary Fall นะคะเดี๋ยวเรากำลังเดินทางต่อไปที่ Virginia Falls ข้ามลำธารข้ามน้ำทางนู้นก็ขึ้นมาพอดีว่าเดินมาสักพักหนึ่งเกิดอาการหิวเล็กน้อยก็เลยจะหาของกินระหว่างทางราสเบอร์รี่ป่ะอร่อยมากเลยอ่ะมันหวานเปรี้ยวใครที่ไม่ได้นำรถยนต์ส่วนตัวมานะคะเขาก็มีชัตเตอร์บัสคอยบริการให้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราจอดรถนะคะเราก็เห็นจุดจอดรถของชัตเตอร์บัสด้วยเหมือนกันส่วนในเรื่องของรายละเอียดนะคะสามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์ของทางอุทยานแห่งชาติค่ะจาก St. Mary Fall นะคะมาที่ Virginia Fall เนี่ยระยะทางประมาณ2กิโลเมตรกว่าๆค่ะสำหรับน้ำตกที่นี่นะคะมีความสูงประมาณ50เมตรเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ถ้าใครได้วิ่งในเส้น Going to the Sun Road ก็แนะนำว่าให้ลองแวะมานะคะแต่ว่าสถานที่จอดรถยากหน่อยนะคะเพราะที่จอดรถของเขาค่อนข้างมีจำกัดค่ะI'm
ังสบายคนหน้าพายไปคนหน้าจะพายเข้าข้างทางอยู่เลยครับเอาแล้วครับเดี๋ยวให้มันบนให้มันบนเองถ้าเราเช่าเรือเป็นเรือขยักไม่แน่ใจน่าจะเป็นขยักมั้งตรงเขาจะมี2อย่างก็คือคานูกับขยักแต่ถ้าตอนไม่ผิดเมื่อวานเนี้ยจุดที่เลนเมโดโน่ค่าเช่าเรือถูกมากชั่วโมงประมาณ26เหรียญถูกมากเลยนะเพราะว่าที่เราไปแคนาดากันใช่ไหมเขาจะคิดอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ70กว่าอันนี้ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าดอลลาร์แคนาดาถ้าเทียบเป็นเงิน USD แล้วอะดอลลาร์สหรัฐประมาณชั่วโมงละ70กว่าเหรียญต่อมาโอ้มันแล้วแต่จุดด้วยนะบางที่คิดเป็นร้อยเลยนะที่นี่เขาถูกแต่ว่าเราเอาเรือมาเองเพราะว่าเราจะไปที่ไหนก็ได้แต่ว่าต้องมีเพอร์มิตแค่มีเพอร์มิตWash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind. Your sweet scent fills my lungs open wide. In the soft light, troubles fade away.
to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you, what more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you, I. In the silence.